ัสดีค่ะนักศึกษาเราอยู่ในหัวข้อท้ายและเกือบท้ายสุดแล้วนะคะตอนนี้งานวิจัยของเราเสร็จสิ้นแล้วเขียน abstract แล้ว introduction experiment อะไรพวกนี้ครบหมดแล้วขั้นต่อไปก็คือบทที่10การนำเสนอผลการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อ1เขียนรายงานได้1เล่ม2เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้วเราจะเผยแพร่อย่างไรเห็นไหมในการเผยแพร่สิ่งที่เราต้องคิดได้ก็คือ1เราจะทำอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจเข้าใจและได้ประโยชน์3ข้อนี้ทำอย่างไรนำเสนออย่างไรให้ผู้ฟังสนใจเข้าใจและได้ประโยชน์นะรูปแบบการนำเสนอมีอยู่2แบบนะคะ oral presentation และ poster presentation oral presentation นักศึกษาอาจจะเคยทำแล้วในวิชาอื่นๆเดี๋ยวกลับมาดูว่าเราทำถูกต้องไหมมีอะไรต้องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่เคยทำอยู่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนปี4เทอม1นักศึกษาจะต้องใช้ในวิชาสัมมนานอกจากใช้ในวิชาสัมมนาแล้ว oral presentation ต้องใช้ในการสอบโครงงานพิเศษนะคะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในกรณีที่นักศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือใช้รายงานในที่ประชุมนะซึ่งมักจะเป็นการประชุมวิชาการคราวนี้เนื้อหาใน oral presentation ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้เวลาพูดนานเท่าไหร่แต่เราต้องจับประเด็นให้ได้ว่า1ผู้ฟังต้องเข้าใจและได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในการเตรียมก็ต้องเป็นไปตามนั้นตัวการสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครถ้าผู้ฟังเขามีความรู้ตามสาขาวิชาที่เราทำเลยเพราะนั้นเราก็พูดละเอียดลึกๆได้แต่ถ้าหาวิชาสัมมนาผู้ฟังคือใครคะเพื่อนๆเราเพราะฉะนั้นเราจะพูดสัมมนาอย่างไรให้เพื่อนๆเราเข้าใจและได้ประโยชน์จากการพูดครั้งนั้นถึงแม้จะใช้เวลา10นาทีหรือ15คราวนี้ในการเตรียมสื่อทุกคนก็ทำได้แล้วแหละนะแต่อยากจะเน้นสื่อนั้นต้องมีคุณภาพดูง่ายเข้าใจง่ายไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือเยอะไปหมดหรือมีแต่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมถือว่าคุณภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรให้ดูเป้าหมายดีๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีรูปมากเกินไปก็ไม่ดีตัวหนังสือมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะแล้วตัวหนังสือเล็กๆก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆว่าชอบไหมบางคนใช้ตัวเล็กมากเลยแล้วทุกคนต้องไปจ้องที่หน้าเธอจะเป็นอย่างไรนำไปสู่งานข้อที่13สรุปเทคนิคการเตรียมสไลด์ให้มีคุณภาพทำอย่างไรอยากให้ไปอ่านดูแล้วก็สรุปออกมาว่ามีเทคนิคอะไรบ้างจะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันดีนะเราทำหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำก็ปฏิบัติให้มันได้โอเคไหมคะในหนังสือเป็นแค่ทฤษฎีว่าควรจะอย่างนี้ควรจะอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติเราได้ทำหรือยังเราลืมอะไรไปหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไปสรุปเทคนิคการเตรียมสไลด์แล้วก็ดูตัวเองในการทำงานต่อไปต่อมาในการพูดการพูดนี้ก็ต้องกระชับเข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่ควรจะมีอยู่ในการพูดซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นตามลำดับ1 2 3 4ขอให้รู้ว่ามูลเหตุของงานวิจัยนี้คืออะไรวัตถุประสงค์จะทำอะไรในการดำเนินงานทำวิจัยผลการวิจัยตรงนี้สามารถย้ำเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้เพราะว่าผู้ฟังเขาฟังครั้งแรกเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเธอทำอะไรได้ผลอะไรบอกไปเลยค่ะไม่ต้องบอกเป็นข้อเหมือนกับที่เราเขียนหนังสือเข้าใจไหมในรายงานวิจัยจะเป็นหัวข้อเพื่อที่เขาจะขึ้นมาอ่านได้แต่ผู้ฟังตอนนี้
คุณพูดเขาฟังอย่างเดียวก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราบอกว่าการทดลองเราทำนี้กว่าจะพูดผลการทดลองเขาลืมไปแล้วว่าคุณทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้น2 3 6ข้อตัวนี้ใส่รวมกันได้เป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาเพราะว่าเราใช้ระบบว่าทำอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจสนใจและได้ประโยชน์นะคะสุดท้ายก็จะต้องว่าสรุปผลการทดลองที่เราทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันโอเคอย่างหลังจากโอเคแล้วโอ้ต้องมีอะไรทำเพิ่มไหมเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรามีงานวิจัยต่อไปหรือไม่เข้าใจไหมจึงเป็นที่มาของงานข้อที่14งานข้อที่14นี้ให้อ่านบทที่10ในข้อที่10เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ผลงานมีอะไรบ้างที่ควรทำมีอะไรบ้างที่ไม่ควรทำถามแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีงานเยอะแยะเลยแต่ละข้อนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะทำให้คุณมีความรู้เข้าไปอยู่ในหัวก็คือ 1. อ่านจับใจความจับประเด็นปิดหนังสือแล้วลองเขียนดูเขียนได้ไหมเริ่มต้นถ้าคุณไม่เคยเขียนคุณจะเขียนไม่ได้หรอกเพราะขึ้นต้นไม่ถูกแต่ฝึกณระยะหนึ่งคุณก็จะทำได้ต่อมางานข้อที่15จับใจความหัวข้อในหนังสือข้อ 10.2 เรื่องข้อ 10.2 ก็คือการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ให้ดูเปเปอร์ที่เคยให้มาแล้วเนี่ยแล้วก็นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร์โอเคไหมจะเห็นว่าถ้านักศึกษาเข้าไปดูในงานข้อที่4หรือเปเปอร์นี้ค้นพบว่าเขาทำหลายหัวข้อมากเลยค่ะแต่จะให้รายงานโปสเตอร์เป็นรูปโปสเตอร์ของผลการทดลองตั้งแต่หัวข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.3 เท่านั้นนะคะสังเกตไหมคะหัวข้อ3หัวข้อนี้เคยให้เพื่อนๆทำมาแล้วรวมถึงเธอด้วยเธออาจจะไปคุยกับเพื่อนที่ทำ 3.2.1 3.2.2 และ 3.2.3 ถึงข้อสรุปต่างๆที่เขาได้มาจากนั้นเธอก็มาทำโปสเตอร์พรีเซนเทชันในการทำโปสเตอร์พรีเซนเทชันให้กำหนดขนาดกระดาษโปสเตอร์กว้าง1เมตรยาว1.20 เมตรหลังจากที่ทำโปสเตอร์เสร็จแล้วให้ทำเป็น PDF ไฟล์ขนาด A4 แล้วก็ส่งโอเคไหมขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ